มอวรงจี้รัฐบาลตรวจสอบดราม่าไทยเขมรลามจับจ้วงเบื้องสูงวันนี้24กุมภาพันธ์2566นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยภักดีโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook วรงเดชกิจวิกรมโดยระบุว่า#มวยไทยกับกุลคแมสิ่งที่อยากฝากไปยังรัฐบาลความขัดแย้งเชิงศิลปะวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเขมรในหลายๆประเด็นเช่นมวยไทยกับกุลคแมแล้วเรื่องอื่นๆนั้นเป็นความขัดแย้งทางความคิดของประชาชนซึ่งถือว่ามีวงจำกัดของความขัดแย้งทางฝ่ายไทยก็มีนักวิชาการหลายท่านออกมายืนยันข้อมูลทางประวัติศาสตร์แต่ประเด็นล่าสุดที่ดูเหมือนแล้วจะลามไปกันใหญ่นั่นคือการจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงรวมทั้งการตกแต่งธนบัตรเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยไม่ควรนิ่งนอนใจสิ่งแรกควรจะให้กระทรวง DES ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าผู้โพสต์เรื่องดังกล่าวเป็นคนเขมรหรือคนไทยที่สวมรอยถ้าเรื่องดังกล่าวเป็นคนเขมรทำถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รัฐบาลเขมรได้ทราบและหาทางหยุดยั้งการลามปามในเรื่องดังกล่าวเพราะถ้ายิ่งปล่อยไว้จะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่นำไปสู่ความขัดแย้งบานปลายในทางกลับกันมีความเป็นไปได้อาจเป็นคนไทยที่ไม่หวังดีสวมรอยแอบอ้างว่าเป็นคนเขมรทำซึ่งการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวไม่น่าจะเป็นเรื่องยากและรัฐบาลต้องดำเนินการไม่ควรปล่อยให้เรื่องเหล่านี้ผ่านไปเช่นกันเราขอยืนยันว่าการถกเถียงเรื่องมวยไทยกับกุลคแมรวมทั้งเรื่องอื่นๆความจริงก็คือความจริงมองในมุมกลับบางครั้งก็เหมือนเด็กเกเรที่ชอบจับจองข้าวของไปทั่วทั้งๆที่ไม่ใช่ของตนเองแต่การเกเรก็ไม่ควรรามปามไปถึงเบื้องสูงแต่เพื่อความรอบคอบรัฐบาลไม่ควรนิ่งเฉยควรใช้เครื่องมือที่มีอยู่เอาข้อเท็จจริงออกมาว่าใครกันแน่ที่ดำเนินการผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนเขมรมาวุ่นวายเรื่องเบื้องสูงคนไทยคงไม่ยอมแน่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand